คณะรับผิดชอบการค้นคว้าแนวคิดไก่สอนพรหมพิหารได้จัดกองประชุมสรุปเปรียบงานการค้นคว้าแนวคิดไก่สอนพรหมพิหารประจำปี2023และทิศทาง2024โดยการเป็นประธานของปริญญาเอกคำพันธ์เผยวงศ์หัวหน้าโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะรับผิดชอบการค้นคว้าแนวคิดไก่สอนพรหมพิหารเข้าความมีปริญญาเอกสอนธนูธรรมวงศ์ประธานสถาบันวิทยาศาสตร์ทั้งเป็นห้องหัวหน้าค้นคว้าคณะรับผิดชอบค้นคว้าแนวคิดไก่สอนพรหมพิหารพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องห้องศาสตราจารย์ภูวงศ์อุ่นคำแสนหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติห้องประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะผู้ประจำการคณะรับผิดชอบการค้นคว้าแนวคิดไก่สอนพรหมพิหารได้ขึ้นรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเปรียบงานค้นคว้าแนวคิดไก่สอนพรหมพิหารประจำปี2023และทิศทางแผนการ2024และได้ผ่านหัวข้อย่อยของการค้นคว้าแนวคิดไก่สอนพรหมพิหารเกี่ยวกับแต่ละคงเขตประจำปี2024จากนั้นก็ได้มีการประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกวงไปกวงมาและมีการปรึกษาหารือเปรียบงานจำนวนหนึ่งในกองประชุมปริญญาเอกคำพันธ์เผยวงศ์ได้เน้นหนักบางเปรียบที่คณะพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องสืบต่อปฏิบัติในต่อหน้าก็คือมอบให้ศูนย์ค้นคว้าแนวคิดไก่สอนพรหมพิหารปรับปรุงคืนเนื้อในเอกสารตามเนื้อในการประกอบคำเห็นของผู้เข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้เสนอให้คณะรับผิดชอบการค้นคว้าแนวคิดไก่สอนพรหมพิหารของบรรดากระทรวงองค์การที่ได้รับหัวข้อค้นคว้าประจำปี2023และ2024ให้ยกสูงความรับผิดชอบการค้นคว้าให้สำเร็จตามแผนการสำหรับเนื้อในบทวิทยาศาสตร์ที่สมณะสำเร็จไปนั้นเสนอให้นักวิทยาศาสตร์หีบห้อนปรับปรุงคืนและบรรณาธิการรอบสุดท้ายให้มีคุณภาพสูงเพื่อนำเข้าปรึกษาหารือในคณะประจำสภาทฤษฎีเพื่อหับห้องอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการสร้างนิพนธ์ครบสุดไก่สอนพรหมพิหาร3เล่มแม่นให้สืบต่อปรับปรุงและบรรณาธิการให้สำเร็จโดยพื้นฐานมอบให้ศูนย์ค้นคว้าแนวคิดไก่สอนพรหมพิหารห่างบทสรุปการค้นคว้าแนวคิดไก่สอนพรหมพิหารระยะที่1แต่ปี2022หา2024เพื่อรายงานให้แก่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาค